เชนเราเลิกกันเถอะอ่ะเดี๋ยวจริงจังใช่ไหมเนี่ยเราสองคนมีอะไรหลายอย่างที่ไม่เข้ากันจริงๆเราขอโทษนะโอเคงั้นรอสักครู่12วิธีการยื้อแฟนไม่ให้เขาจากไป2020วิธีที่1กอดเธอฉันต้องไปแล้วปล่อยเธอไม่ขอร้องล่ะไม่ยังไงก็ไม่ปล่อยวิธีที่2อ้อนด้วยสายตาอยู่กับเขานะแตงก็น่ารักจริงๆแหละจะอยู่ต่อใช่ไหมไม่เงยวิธีที่3ใช้สายเวทนี่เธออันนี้เพื่อนเราชื่ออินุมากิจงอยู่โอเคได้เลย yes วิธีที่4แกล้งป่วยขอบคุณที่มาเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลนะไม่เป็นไรนะเธอจะโอเคแกช่วยคบกับเราต่อได้ไหมเรื่องนั้นน่ะทำให้ไม่ได้หรอกนะผีวิธีที่5 Judgment Cut เราเลิกกันเถอะเชนวิธีที่6 Overact เชนเราเลิกกันเถอะอย่าไปอย่างเราเลยขอร้องถ้าไม่มีเธอแล้วก็โลกมันก็ไม่ต่างจากแตกไปแล้วมันแย่มากๆเลยมันต้องแย่สุดๆเราจะตายแล้วเราจะเฉาโรงนี้จะขาดสีสันขอร้องล่ะเราทำทุกอย่างเลยพี่ Overact วันนี้ไม่มีบทสำหรับพี่นะครับอีกอย่างนึงผมเกรงใจไม่กล้าทักไปขอเสียงพวกพี่ขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญแค่ยืนนิ่งๆครับขอบคุณวิธีที่ 6.5 ชวนเธอเล่นเกมนี่เธอมาเล่นเกนชินอิมแพคกับเราปะเห็นว่าเกนชินจะมีอัปเดตใหม่นี่ถูกต้องแล้วเห็นว่าแกเพิ่งเล่นเกมนี้ด้วยใช่ไหมล่ะเราจะแนะนำให้เกนชินอิมแพคอัปเดต 3.1 มีอะไรใหม่บ้างเกนชินอิมแพคเป็นเกม Open World Action RPG มีให้เล่นทั้งบน PS4 PS5 iOS Android แล้วก็ PC สามารถเล่นเชื่อมต่อหากันได้ด้วยมัลติแพลตฟอร์มไม่ว่าจะที่ไหนก็เล่นได้ตลอดแล้วก็กลับมาคืนดีกันนะไม่ได้หรอกในโลกของเทเวสเป็นสถานที่ที่มีพลังธาตุไหลเวียนอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือธาตุทั้ง7น้ำแข็งไฟลมไฟฟ้าหินธาตุน้ำและธาตุไม้ที่น่าสนใจเกนชินอิมแพคมีเควสที่น่าสนใจบ้างก็ทำให้เรารู้จักตัวละครต่างๆมากขึ้นไปช่วยชาวบ้านตาดำๆด้วยการกำจัดไก่บินได้ตรงหน้าเด็กและตามหาฝาแฝดที่หายไปเป็นไงล่ะแกอยากเล่นเพิ่มขึ้นมาไหมน่าสนใจมากเลยล่ะแต่ก็ไม่กลับไปคบกับเธออยู่ดีนั่นแหละอีกบ่ายอีกทั้งยังมีเวิลด์ดีไซน์ที่สวยงามสงบและผ่อนคลายเล่นได้สบายๆไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องกดดันตัวเองวิ่งฟาร์มของตีมอนหรือทำงานเสร็จแล้วก็มาเล่นได้ชิล Be careful Paimon doesn't have a good feeling about thisภาพสวยตัวละครหล่อเท่สวยเก๋ชอบกันอยู่ครับขอบคุณครับถ้าเหงาก็เล่นกับเพื่อนนั่งทำอาหารตกปลาว่ายน้ำตีบอสลอยบนฟ้าลงมาจมน้ำมีปริศนาอีกมากมายให้ผู้เล่นคอยไขปริศนาไปเพลินๆระหว่างการเดินทางมีซับไทยแล้วก็มีเสียงภาคอีก4ภาษาอังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่นและเพลงประกอบสุดอลังการเธอใจอ่อนขึ้นมาบ้างยังไม่ได้ช่วยเลยเธอโอเคในเวอร์ชั่น 3.1 ราชันมงกุฎแดงและโหราจารย์ทั้ง3จะมีเนื้อหาใหม่เพิ่มเติมและตัวละครอีก3ตัวได้แก่ไซโน่นิโร่ไวฟุแคนเดชและที่พูดมาทั้งหมดนี้คือแกต้องไปลองเล่นดูเว้ยไม่ลองไม่รู้ได้เลยระหว่างที่แกกำลังพูดอยู่เราก็ลองเล่นไปพลางๆแล้วล่ะนะเล่นเกนชินอิมแพคด้วยกันแล้วก็กลับมาคบกันใหม่ได้ไหมแกเกมก็สนุกดีนะแต่เราสองคนก็ไปกันมากกว่าเพื่อนไม่ได้หรอกโหลดได้แล้วที่ App Store หรือ Play Store ทั่วไปแต่สุดท้ายมึงก็เป็นได้แค่พี่น้องอยู่ดีวิธีที่7ชีทเราเลิกกันเถอะพูดใหม่อีกทีสิเชนเราเลิก วิธีที่8เก็บเธอไว้ในขวดโหลเดี๋ยวปล่อยฉันนะนี่ทำบ้าอะไรเนี่ยเราจะเก็บแกไว้ในขวดโหลนั่นแหละที่เราจะทำบายไม่ขวดอะไรก็ได้แต่ไม่เอาแบบคำจาได้ไหมเชนเชนฟังฉันอยู่หรือเปล่าเชนวิธีที่9ขู่เธอเราเลิกกันเถอะถ้าแกเลิกกับเราแล้วก็เราจะคบกับแม่แกแน่ เรียกพ่อสิลูกไอ้เหี้ยแม่วิธีที่10เขียนสนธิสัญญาให้เขากลับมาเอานี่นี่คือสนธิสัญญาที่เราเพิ่งไปขอลุงตู่ให้เซ็นชื่อมาให้ด้วยอำนาจของสนธิสัญญาและอำนาจของรัฐบาลขอสั่งให้เธออยู่ต่อและรักเราตราบเท่าที่อายุขัยของเธอกำหนดไว้หากไม่เป็นตามสนธิสัญญาที่กำหนดไว้เราจะตกเป็นของเธอทันทีแบบนี้ถือว่าแฟร์ไหมไม่ต้องพูดมันคือข้อกำหนดของสนธิสัญญาเธอไม่มีสิทธิ์ต่อรองต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ
วิธีที่11กินเธอเข้าไปโอ้แกอยู่กับเราต่อเหอะไม่ได้หรอกโอเคงั้นโอเคเราคิดได้วิธีนึงว้าวการใช้วิธีนี้คุณต้องมีความสามารถเคอร์บี้ซะก่อนไม่งั้นมันจะกลายเป็นหนังสยองขวัญเข้าใจนะวิธีที่12บอกสิ่งที่คุณรู้สึกออกไปและเปลี่ยนแปลงตัวเองเราขอโทษที่ทำไม่ดีกับแกนะเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งใจและการกระทำของเราที่ทำให้แกรู้สึกแย่ทั้งคำพูดของเราและหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจเราขอโทษนะอย่าไปจากเราเลยเราขอแค่นี้ขอแค่นี้จริงมุกนี้ก็ตลกร้ายดีนะวิธีที่13ดีดนิ้วแบบธานอสเราเลิกกันเถอะเชี่ยเจ็บชิบหายเลยยังไม่ได้ผลอีกอ่ะเนี่ยวิธีที่14ไปจักรวาลอื่นที่เธอยังรักเราอยู่นี่เชนโลกของนายเป็นไงบ้างยังคบกันอยู่ปะนี่แกไม่รู้ข่าวเลยเหรอเธอคนนั้นเขาเลิกกับพวกเราทุกมิติความเป็นจริงเลยนะไอ้ซอกกาวเชี่ยอย่างนั้นเลยเพื่อนเดี๋ยวหน้านั่นปืนใช่ไหมวิธีที่15สนับสนุนให้เจอคนที่ดีกว่านี่แกเอาเป็นว่าเราเลิกกันนั่นถือว่าโอเคแกจะได้เจอคนที่ดีกว่าเราเราเชื่อว่าแกจะมีความสุขอย่างแน่นอนเฮ้ hey. วิธีที่16บอกเลิกก่อนที่เธอจะบอกเลิกเราเลิกกันเถอะแล้วมันหล่อเท่เกินไปเฮ้ย hey, เดี๋ยวไอ้คนเขียนบทมันผิดจุดประสงค์ไปหน่อยไหมคลิปมันบอกว่ายื้อแฟนไม่ให้เขาจากไปแต่นี่มันเป็นวิธีแยกกันอย่างรวดเร็วเลยไม่ใช่หรอเออขอโทษถึงยังไงมันก็ต้องเลิกกับเขาอยู่ดีแหละชี้นี่วิธีที่17กั้นหายใจจนกว่าเธอจะกลับมาเอาละเธอคนนั้นจากเราไปแล้วดังนั้นเราจะกั้นหายใจจนกว่าเขาจะกลับมาโอเค3 2 1ไม่น่าเลยเชนรู้ทั้งรู้ว่าเขาจะไม่กลับมายังจะกลั้นหายใจอีกเจนเราเลิกกันเถอะฮะอะไรนะฮะวิธีที่18ปล่อยวางเชนเราเลิกกันเถอะยังไงก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะขอบคุณที่เข้าใจนะดูแลตัวเองด้วยนะบางทีการเดินไปข้างหน้าก็อาจจะดีกว่าการยึดติดก็ได้นะส่วนผู้คุณที่กำลังดูอยู่เราเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่กำลังจะ move on หรือปล่อยวางเรื่องพวกนี้ไว้เจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ว